เดินไปเบื่อมาเร็วอยู่นะเอาของไปใส่มาเร็วแม่เบื่อจริงเลยอ่ะดูสิวันหยุดแท้ๆไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยพี่นุ่นวันนี้น่าเบื่อจังเนาะเออใช่พี่นุ่นคิดว่าน่าเบื่อเหมือนกันเลยวันหยุดแท้ๆนะพ่อกับแม่ไม่เห็นพาไปเที่ยวไหนเลยอ่ะเนาะใช่นั่นแหละพี่อยากไปเที่ยวมากๆเลยแล้วอีกอย่างนะดูสิวันนี้นะนั่งเล่นแบบว่าอยู่บ้านนิดเดียวนะก็ต้องโดนดูให้ทำงานนู่นนี่นั่นโอ้ยไม่อยากทำงานเลยเนาะแต่พี่มาก็โดนดุอ้าวเหรอโอ้พี่แม่อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะอ๋อรู้แล้วหนีออกจากบ้านไงโอเคไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปจัดกระเป๋าก่อนไปเลยหรือไปเพียงกระเป๋าก่อนอันนี้ของแม่ใหม่นี่กระเป๋าหกของพี่นุ่นไปอย่าลืมเอาเสื้อผ้าใส่ในกระเป๋าด้วยนะพร้อมแล้วเราไปกันเถอะไปเร็วๆป่ะไปเปิดประตูบ้านอ่ะไปออกไปเออนี่แพรใหม่แต่แล้วพ่อเราจะไปไหนกันดีล่ะเดินไปเรื่อยๆเออๆใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันจ้าห้าเหนื่อยตอนไหนก็พักตรงนั้นแหละเนาะคิดว่าไปที่ไหนก็ได้แหละแต่ว่าที่ไม่ใช่บ้านหลังนั้นอ่ะโอ้ยไม่อยากอยู่เลยดูสีหน้าเบื่อจะตายไปพักตรงนี้ก็แล้วกันดูสิเดินมาเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเนาะแฮใหม่เนาะใช่พี่น้องใจหิวอยู่แล้วอ่ะพี่น้องก็หิวเหมือนกันโอ้ยแต่แล้วเราจะกินอะไรดีล่ะในกระเป๋าแล้วก็มีแต่เสื้อผ้าไม่ได้เตรียมขนมมาด้วยนี่นาอืมกินอะไรดีล่ะฝนก็ใกล้ตกแล้วอ่ะ
ที่บ้านจ้าโอ้ไม่ได้เดี๋ยวไก่เคฟซีจะมาแล้วแต่เรากลับบ้านตอนนี้ไม่ได้แต่ถ้ากลับไปเดี๋ยวเราก็ต้องโดนดุเหมือนเดิมอีกแต่ทำไมไม่ต้องโดนที่นู่นเอ้ยเอาไปเดี๋ยวมาตอนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไก่เคฟซีมาส่งแล้วครับนี่ไงไก่เคฟซีมาส่งแล้วเออแล้วว่าแต่คุณมาถูกได้ไงเนี่ยก็ผมหาถูกต้นมะม่วงเลยอ่ะอ้าวอย่างนั้นเหรอแสดงว่าต้องหาหลายต้นมากเลยสิใช่โอเคนะงั้นเดี๋ยวแซ่แต่ตังค์ให้นะเท่าไหร่คะ100 บาทใช่ไหมคะอันนี้ค่ะไม่ใหม่ลองแต่ว่าเรามากินเผ็ดเดี๋ยวก็ได้ครับหลังนั้นก็เลยหนีออกมาฮะ
หนีออกจากบ้านเหรอใช่นะสิแม่ดุใช่ดุแล้วก็ว่าเราแล้วก็ไม่ยอมพาเราไปเที่ยวด้วยแต่ตอนนี้อ่ะพ่อกับแม่ของนายอ่ะนั่นแหละห่วงมากเลยนะฉันก็อยากกลับบ้านแล้วเหมือนกันให้คนตำรวจพาฉันกลับบ้านหน่อยได้ไหมโอเคเพื่อนคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะคลิปนี้นะคะเพราะเราก็สอนเพื่อนๆหน่อยนะคะว่าอย่าเพื่อนๆนะคะไม่ควรหนีออกจากบ้านนะคะเพราะว่าถ้าหนีออกไปจากบ้านเราก็เจอสิ่งอะไรอันตรายมากมายเจอทั้งโจรแล้วก็บางครั้งเราอาจไม่มีเงินใช้ไปแล้วหิวข้าวเราก็ต้องไปเก็บขยะขายเหมือนนุ่นกับแพรใหม่นะคะเพื่อนๆก็ไม่ควรออกจากบ้านค่ะอยู่ที่บ้านดีที่สุดแล้วนะคะอยู่กับพ่อกับแม่นะคะดีที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย